ก็เอ1 2 3เอาไปอยากให้จ๋าฟังเนี่ยเหรอจ๋าหนังเรื่องนี้หนังได้ครับครับผมก็หนังเรื่องนี้นะครับ Espresso ครับชื่อไทยก็ปณิธานหวานน้อยครับผมก็ผมมาเล่นในเรื่องเล่นเป็นชื่อเบนซ์ครับก็ของน้องเล่นชื่อเป็นชื่อโอค่ะใช่ครับก็เรื่องจริงๆเรื่องย่อๆใช่มั้ยครับก็เกี่ยวกับว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับแบบว่าเป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่ไม่อยากมีความรักแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมีความรักแบบมีความรักอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายก็ต้องเจอคือฟีลเหมือนแบบว่าคนหนึ่งเนี่ยคลั่งรักมากส่วนอีกคนหนึ่งแบบไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักเลยแล้วก็สองคนนี้ต้องมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับมันก็เลยมีเกิดความคอนทราสต์กันขึ้นมาว่าเอ้ยคนหนึ่งแบบรักมากเลยคนหนึ่งแบบไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยมาสลับเลยชื่อเรื่องก็คือเอ็นเพรสโซ่ก็เกี่ยวกับว่าแบบเป็นกาแฟที่แบบหวานน้อย 0% ไปเลยก็คือมันไม่มีความหวานเลยส่วนอีกคนนึงก็หวานมากไปเลยอะไรเงี้ยครับใช่ทำงานก็ดีครับจริงๆน้องเมเบิ้ลจริงๆแล้วเหมือนแบบเป็นเรื่องแรกด้วยอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็คือแบบเก่งมากแล้วเลยคือแบบเป็นโปรเฟสชันนอลแล้วเลยครับก็เลยแบบรับรื่นอะไรนะคะมีค่ะแบบมีขอทุกคนเลยบอกว่าบอกหนูได้เลยนะคะว่าแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยบอกได้เลยอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่น้องเก่งมากอยู่แล้วครับอุ๊ยขอบคุณค่ะพี่เพชรดุมั้ยคะพี่เพชรโอ้พี่เพชรใจดีมากครับตลกขำกันอย่างเดียวเลยครับก็ชิลๆครับเรื่องนี้จริงๆก็ผมว่าก็ดีถึงว่าเค้าเรียกว่าอะไรครับเป็นเรื่องแรกของน้องด้วยแล้วก็แบบเจอพี่เพชรด้วยอะไรอย่างงี้ผมก็รู้สึกว่าบรรยากาศกองไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นกันเองมากๆเลยใช่ค่ะจริงๆก็เขาบอกว่าเป็นการเดนมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองเจนหมายถึงว่าไงผมเจนหนึ่งน้องเจนหนึ่งเนี่ยเหรออ๋อไม่เลยนะผมว่าเป็นแม้ไม่มีผมว่าก็ดูราบรื่นดีเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคนละเจนเลยเมื่อกี้เลยถามว่าคือเราเจนหนึ่งน้องอีกเจนหนึ่งหรือเปล่าไม่ขนาดนั้นใช่ก็ไม่มีปัญหาเลยครับรู้สึกว่าก็เหมือนกองปกติทั่วไปครับเหมือนก็อยู่กันแบบเฮฮาปาร์ตี้กันครับเดี๋ยวไปที่เชียงรายกันด้วยครับใช่สถานที่โลเคชั่นเราได้แบบว่ามีการไปเซอร์เวย์หรือดูอะไรแบบนี้เนเบิ้ลมีไปดูไหมอ๋อมีพี่ๆส่งมาให้ดูค่ะไม่ได้เห็นเลยต้องรอติดตามนะคะสวยมากแน่นอนอยากให้ทุกคนติดตามดูค่ะใช่ก็ที่นี่ก็เหมือนผมว่าจริงเรื่องเอ็นเพรสโซ่เนี่ยคือจะเป็นฟิลเหมือนแบบใช้ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยหมายถึงว่าแบบก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นพวกประเพณีอะไรอย่างเงี้ยครับหลายที่ใช่ใช่ค่ะที่ใหม่ที่เกิดอ๋อให้ตลอดเลยค่ะแบบแนะนำว่าคนวิเคราะห์อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะหนูก็พยายามสุดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ใช่ค่ะก็ฝากด้วยนะคะภาพยนตร์เรื่องแรกค่ะหนูจะทำให้เต็มที่เลยค่ะฝากด้วยเหมือนกันครับฝากเลยค่ะติดตามเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ดูกันแล้วเร็วๆนี้ปลายปีครับก็ฝากด้วยนะครับภาพยนตร์เรื่อง Espresso นะครับปณิธานหวานน้อยนะครับก็น่าจะได้ดูเร็วๆนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนนี้น่าจะเข้าโรงแน่นอนครับผมก็ทุกคนก็ฝากติดตามกันด้วยครับค่ะฝากติดตามด้วยนะคะพวกเราทำงานเต็มที่มากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะ